ผมมินจากไดออโต้บ็อกซ์ครับเดี๋ยวจะพามาชมรถที่น่าสนใจที่สุดในไลน์อัพใหม่ของ Honda City นะครับก็คือเกรด SV EHEV ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาเดิมนะครับสำหรับ Honda City EHEV เนี่ยจะมีเฉพาะเกรด RS ก็คือเอา RS ตัวท็อปของเครื่องพันเทอร์โบเนี่ยมาอัปเกรดเป็นระบบไฮบริดนะครับในตัว Minor Change เพิ่มอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่น EHEV ในเกรดของ SV นะฮะที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจและบอกเลยจะเป็นตัวขายดีแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจยากนะครับเพราะว่าราคาจำหน่ายต่ำกว่า 800,000 และต่ำกว่าเยอะมากนะครับราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่ 769,000 บาทส่วนต่างเทียบกับตัวท็อปที่เป็นเกรด RS ของโฉม EHEV เนี่ยส่วนต่าง 70,000 โอ้น่าสนใจเลยนะครับแล้วแพงกว่าตัวท็อป RS เครื่องพันเทอร์โบแค่ 20,000 แต่คุณได้ขับรถที่เป็นระบบไฮบริดมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฮบริดนะครับมันมีเรื่องของ Honda Sensing ที่มาเต็มระบบเช่นนะตัวนี้เลย Adaptive Cruise Control ถ้าเป็นตัวพันเทอร์โบ RS มันไม่ตามคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งก็คือไม่เป็น Stop and Go แต่พอเป็นเกรดของ EHEV แม้ว่าจะเป็นตัว SV แพงกว่า 20,000 แต่ตามคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งคันหน้าเพิ่มความเร็วเขาก็เร่งตามความเร็วที่เราล็อกไว้คันหน้าหยุดคันนี้ก็หยุดคันหน้าออกตัวก็วิ่งตามคือเป็นแบบเซมิออโตโนมัสนะครับกึ่งขับขี่อัตโนมัติเลยในราคาต่ำกว่า 800,000 นะครับราคาตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ 769,000 บาทน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วพอมันเป็นAdaptive Cruise Control แบบเต็มระบบเนี่ยมันมาเต็มหมดนะครับดิสเบรก4ล้อข้างในมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับคุณได้ขับรถไฮบริดเต็มระบบราคาแน่นอนเขาเพิ่มเกรดตรงนี้มาเพราะว่ามันมีการแข่งขันมีรถไฟฟ้าจีนที่แบบไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วเป็นไฟฟ้าในราคาที่คล้ายๆกันใกล้ๆกันนะครับแต่นี่คือก็รถ Honda เนาะแล้วก็ในยุคที่สถานีชาร์จมันยังไม่แพร่หลายคุณก็ขับไปเติมน้ำมันมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับมันก็ช่วยเรื่องความประหยัดนะฮะเขาเคลมไว้ 27.8 กม. ต่อลิตรแต่ขับจริงก็เกิน20ครับของ Honda City เนี่ยขับแบบไม่ซัดมากนะฮะวิ่ง100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังได้เห็นนะครับประมาณ 21-22 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดก็ลองคำนวณกับชีวิตการใช้งานนะระยะทางต่อวันแล้วถ้ายิ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นข้าราชการนะฮะเป็นเซลล์พนักงานบริษัทคือรูทที่เราวิ่งทำงานมันไม่มีสถานีชาร์จไฟนะครับยังไงรถไฮบริดก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัว EHEV ของ Honda ก็ถือว่าเสถียรพอสมควรขายมาสักระยะแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นอยู่เนาะผมถึงบอกว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะขายดีนะครับแต่หน้าตามันก็จะเรียบๆสไตล์ SV นะฮะไม่เหมือนตัวท็อปมาดูโคมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะแต่หลอดเนี่ยเป็นฮาโลเจนแต่ก็เฟี้ยวนะครับของ RS เขาเนี่ยตัวท็อปเขาเป็น Full LED เลยมันไม่มีลูกแก้วแบบนี้แต่ลูกแก้วอ่ะมันดูหรูแต่จริงมันก็มีหลายเกรดนะครับโคมข้างในจะเป็นฮาโลเจนหรือเป็น LED ตัวนี้เป็นลูกแก้วฮาโลเจนนะก็เฟี้ยวดีจริงๆแต่งขึ้นนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่มีสเกิร์ตรอบคันแบบตัว RS ไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้มีตังเปลี่ยนได้นะครับเขาไม่ได้แบบดีไซน์กันชนหน้าเรียบเลยเหมือนพวกรถยุโรปรุ่นใหม่ๆที่ว่าเขาไม่ใส่แล้วนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะตัวนี้ก็เว้นมาให้มีเงินก็ซื้อเติมนะครับของแต่งแท้ Honda ก็มีเช่นกันกระจังหน้านะฮะพยายามจะยังไงดีนะก็แล้วแต่คนมองนะครับเหมือนตัวเดิมจะสวยกว่าเนาะผมเทียบกับเกรด SV เดิมนะแต่ตัวนี้เป็น EHEV แล้วจะเห็นโลโก้เป็นตัว S สีฟ้าล้อ16นิ้วนะครับรถเนี่ยกราวด์คลีแรนซ์ขยับขึ้นนะครับล้อ16นิ้วของเขาเปลี่ยนในสเปคยางนะของเดิมเนี่ย185 50 16นะฮะทำให้กราวด์คลีแรนซ์ของเขามันจะต่ำหน่อยก็คือกราวด์คลีแรนซ์ก็วัดจากจุดต่ำสุดของรถนะครับถึงถนนส่วนใหญ่ก็วัดแถวๆคานแถวแข้งนะฮะแต่ตัวนี้พอเปลี่ยนสเปคยางนะครับรถสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าไดมิเตอร์มันเปลี่ยนขยับขึ้นมาเป็นกราวด์คลีแรนซ์147มิลลิเมตรตอนที่เป็นพันเทอร์โบเกรด SV เนี่ยยอดขายหลักของ Honda City มาจากตัวเกรด SV คือทริมการตกแต่งแบบนี้ตอนนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตัวไฮบริดให้ดูภาพรวมก็น่าสนใจ
ความอเนกประสงค์ก็คือห้องสำหรับท้ายเขาใหญ่แต่เบาะพับไม่ได้นะครับแต่ซิตี้เนี่ย4เจนหลังย้อนไปตัวทั้งด้านหลังเขาใหญ่จุที่สุดอยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับนี่มีดิสเบรกหลังให้ด้วยนะครับตัวพันเทอร์โบ RS เนี่ยที่ถูกกว่า 20,000 หล่อกว่าก็จริงแต่ไม่มีดิสหลังไม่มีเบรกมือไฟฟ้าไม่มีออโต้เบรกโฮนะตัวนี้ครบเลยภายในเนี่ยครับเบาะหนังด้วยได้เบาะหนังแล้วก็คอนโซลด้านหน้าหุ้มหนังมาให้นะครับในส่วนของที่มันจะต้องมาโดนขาเราเนี่ยแล้วก็ที่เราอาจจะต้องจับต้องสัมผัสจอดิจิตอลนะครับตัวนี้8นิ้วกล้องถอยอัปเกรดมาแล้วแต่เกรด SV RK ไม่มี Honda Rain Watch นะโอเคไหมหรือ is okay นะครับมี Adaptive Cruise Control เนี่ยครบเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวจะขายดีแล้วด้านหลังโอ้ถูกกว่า 70,000 ก็หายไปเยอะไหม Power Outlet เป็น Type C มีแอร์หลังไม่มีที่วางแขนตัว RS ถึงจะมีที่พักแขนตัวนี้ไม่มีนะครับตัวเกรด SV ลองดูแต่ก็ใช้ได้ครับได้เบาะหนังมาแล้วนะฮะกว้างด้วยสำหรับ Honda City EHV เกรด SVดูทรงแล้วตัวนี้แหละขายดีเพราะว่าราคาดีนะฮะได้ขับรถไฮบริดราคาต่ำกว่า 800,000 มีไหมไฮบริดต่ำกว่า 800,000 ก็มีนิสสันคิกก็คนละแบบนะครับตัวนี้มันกว้างสบายกว่าหรือแค่เรื่องของการลองขับเปิดห้องเครื่องมาก็เรียบร้อยดีนะครับเครื่องเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรแอตคินสันไซเคิลครับแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนของเขามีเกียร์ทั้งในฝั่งของมอเตอร์แล้วก็ในฝั่งของเครื่องยนต์นะครับมีซิงเกิลเกียร์เกียร์เป็นซิงเกิลสปีดก็มาตอบโจทย์นะฮะในยุคราคาน้ำมันแพงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสเปคดีราคาดีใครคิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะครับได้แล้วนะครับถ้าเงินมากพอประมาณหนึ่งนะฮะไม่ต้องไปถึงเกรด RS ผมว่า EHEV ตัว SV เนี่ยน่าสนมากครับก็เดี๋ยวถ้าได้รถมารีวิวเดี๋ยวมาดูเรื่องของ Full Review อีกทีนะฮะตรงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากสนับสนุนติดตามพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ผมมินจากไดออโต้บ็อกซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ